มีความร่วมมือใหม่ระหว่างภาคธุรกิจไทยและจีนนะครับเรียกว่าเป็นกลไกลประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนครับจะทำงานร่วมกันครับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศรวมไปถึงการแก้ปัญหาการค้าอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายสินค้าไม่ได้คุณภาพครับกลไกลประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชาทูตจีนประจำประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนไทยและจีนนะครับผ่านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อถือได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆการจัดงานแสดงสินค้าการเพิ่มความร่วมมือในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น 5G e-commerce และโลจิสติกการส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นยานยนต์ไฟฟ้าบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนขจัดอุปสรรคและปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับจีนสู่ความยั่งยืนในระยะยาวคุณสนันอังอูบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าจีนเป็นต้นแบบที่ดีนะครับในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและซัพพลายเชนการเข้ามาลงทุนของจีนในประเทศไทยเป็นโอกาสสำคัญที่จีนจะช่วยให้ไทยยกระดับศักยภาพจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ว่าขณะนี้มีแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์จากจีนจำนวนมากที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยบางส่วนจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานและไม่เสียภาษีทางหอการค้าไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับเพื่อเร่งออกระเบียบกำกับดูแลคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปีหน้าครับ